ไม่อยากเสียเวลาลดความอ้วนไปฟรีๆห้ามทำสิ่งนี้ครับข้อแรกเลยนะครับคือการที่เรากังวลกับการชั่งน้ำหนักจนเกินไปน้ำหนักเนี่ยมันประกอบด้วยกล้ามเนื้อกระดูกน้ำอวัยวะในร่างกายต่างๆถ้าเราบอกว่าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราอ้วนขึ้นเสมอไปนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่ได้รับการซ่อมแซมก็ได้ดังนั้นการแทนที่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างเดียวผมแนะนำให้วัดสัดส่วนหรือวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันจากเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเพื่อเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไขมันเราลดลงไปพร้อมกับกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าข้อที่สองที่เราห้ามทำนะครับคือการที่เราเจาะเลือดบ่อยๆนะครับหรือไปตรวจสุขภาพช่วงที่เราเริ่มออกกำลังกายเวลาเราออกกำลังกายนะครับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายจะรู้เลยว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นมันมีการบาดเจ็บส่วนต่างๆมันมีการปวดตึงกล้ามเนื้อซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้ผลเลือดบางอย่างผิดปกติอย่างเช่นมันอาจจะส่งผลให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าไขมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอร่างกายสึกหรอของร่างกายปุ๊บร่างกายจะใช้ไขมันส่วนนี้ไปซ่อมแซมเส้นเลือดบางส่วนที่มีการสึกหรออยู่เช่นกันนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเราไปเจาะเลือดช่วงที่เรากำลังคุมอาหารโดยเฉพาะคนที่ทานคีโตทานซีดีนะครับหรือว่าคนที่ลดคาร์บเยอะๆนะครับอาจจะรู้สึกว่าผลเลือดมันผิดปกติก็ได้นะครับข้อที่3นะที่เราไม่ควรจะต้องทำเลยในช่วงที่เราลดความอ้วนคือเราไม่ควรนะครับที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ละคนมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยคนทั่วโลกเป็นพันๆล้านคนไม่มีใครมีพันธุกรรมเหมือนกันถ้าเราไปเลือกที่จะเอ้ยเราลดความอ้วนได้เร็วกว่าคนนั้นเรารู้สึกดีใจพอเราลดความอ้วนได้ช้ากว่าอีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราท้อใจผมบอกว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากลดความอ้วนแค่ทำให้รอบเอวลดลงกว่า35นิ้วก็จะลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้บางคนตั้งใจลดความอ้วนให้รอบเอวลดลงมานะครับจนกระทั่งหน้าท้องแบนราบเขาอาจจะต้องวัดผลกันที่เปอร์เซ็นต์ไขมันที่ลดลงต่ำกว่า 20% แบบนี้เป็นต้นสังเกตไหมครับว่าในเมื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่อวานนี้ถ้าวันนี้เราออกกำลังกายและคุมอาหารดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็แสดงว่าเราชนะตัวเองแล้วครับรักคนไทยทุกคนนะผมอยากให้คนไทยได้ลดความอ้วนแบบถาวรและลดความอ้วนอย่างมีความสุขเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นนะครับเราก็ลดมันก่อนก็ได้เช่นเจาะเลือดช่วงนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับการชั่งน้ำหนักช่วงนี้ถ้ายิ่งชั่งยิ่งกังวลก็ข้ามไปก่อนนะครับการเปรียบเทียบกับคนอื่นช่วงนี้ก็ไม่จำเป็นเราก็ข้ามไปก่อนได้เราทำเฉพาะที่เราจำเป็นต้องทำครับคือคุมอาหารออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้วันที่มีคลิปมากมายให้คนไทยได้ศึกษาอยู่ใน YouTube และ Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ